ัสดีค่ะพบกับมาและรายการวิทยาศาสตร์รอบตัวกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรไทยซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะมาได้ยินข่าวมาบ่อยเหลือเกินค่ะเรื่องราวของข้าววัชพืชค่ะแต่ว่าข้าววัชพืชนั้นเกิดมาจากอะไรนะคะไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะข้าววัชพืชเนี่ยก็เขาจะเป็นลูกผสมระหว่างข้าวป่าสามัญนะกับซึ่งเป็นบรรพบุรุษของข้าวเนี่ยกับข้าวปลูกของเราเขาก็เหมือนกับว่าข้าวป่าสามัญเป็นบรรพบุรุษของข้าวปลูกนะฮะแล้วเขาก็มาแอบมาแต่งงานกันแล้วก็ได้เป็นลูกคือข้าววัชพืชจริงๆถ้าเราสามารถจะเกี่ยวมาได้เนี่ยนะเราก็ทานได้เพราะว่าเขาคือข้าวแต่ปัญหาที่บริโภคไม่ได้คือเราไม่สามารถจะเก็บเกี่ยวได้เพราะเขาร่วงก่อนที่ข้าวเราจะสุกแก่ในส่วนของทิศทางของการผสมข้ามส่วนใหญ่จะพบว่าเกิดได้เพียงทิศทางเดียวคือละอองเกสรของตัวผู้ของข้าวปลูกจะปลิวไปตกอยู่บนเกสรตัวเมียของข้าวป่าสามัญนั่นเองค่ะหากบริเวณใกล้เคียงมีดอกข้าวป่ากำลังบานละอองเกสรตัวผู้จากข้าวปลูกอาจโปรยไปผสมกับเกสรตัวเมียของข้าวป่าได้โดยกระแสลมหรือบางครั้งอาจถูกพัดพาไปโดยแมลงค่ะอันดับแรกคือเมล็ดพันธุ์ที่ใช้หว่านลงไปต้องสะอาดไม่มีการปนเปื้อนของเมล็ดข้าววัชพืชนะฮะแล้วก็การเตรียมแปลงเนี่ยเราต้องมีการเตรียมแปลงที่อย่ารีบร้อนทำนานะฮะปล่อยให้ข้าววัชพืชเขาขึ้นมาคือข้าวที่เขาตกอยู่ที่ผิวดินฤดูก่อนเนี่ยถ้าเรารีบไปฝังเขาเนี่ยเขาจะพักตัวอยู่ในดินได้นานที่อยากแนะนำก็คือเราแนะนำอยู่ก็คืออย่าทำนาปีหนึ่งหลายครั้งนะฮะที่เราปีอย่างมากสองครั้งนี่ก็ดีมากแล้วแล้วก็ระหว่างที่ปกติชาวนาเดี๋ยวนี้นะจะทำนาปีนึง3ครั้งใช่ไหมเราก็แนะนำว่าถ้าอยากทำก็2ครั้งก็พอแล้วก็ระหว่างที่พักนาเนี่ยก็ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับไปนะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยตอนจะเกี่ยวข้าวต้องทำความสะอาดรถเกี่ยวถ้าเราไม่ทำความสะอาดเนี่ยมันก็บางทีไปเกี่ยวแปลงที่มีข้าววัชพืชมาระบาดอยู่ก็จะติดมาในตัวรถเกี่ยวก็จะมาพ่นใส่ในนาของเราอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังแล้วอย่าลืมนะคะกลับมาเติมความคิดกับวิทยาศาสตร์รอบตัวโดยสสวท.สำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ